สวัสดีตอนเช้านะครับณไซออนเนชั่นแนลพาร์คนะครับวันนี้เราตื่นเช้ากันมากเลยนะครับเพื่อที่จะไปเดินชมอุทยานนั่งรถชัตเทิลบัสขึ้นไปนะครับนี่ทุกคนเขาก็มุ่งหน้ากันจะไปเดินเทรลกันนะครับโอ้โหนี่วิวนี่สุดยอดนะครับนี่ร้านพิซซ่าที่เมื่อวานเราทานนะครับตรงนี้แล้วดูสิครับดูความอลังการงานสร้างของอเมริกาอีกแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆอเมริกาไหนอ่ะร้านอะไรอ่ะนี่นะครับเรากำลังจะไปขึ้นชัตเทิลบัสกันนะครับนี่คนต่อคิวกันเต็มเลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่จุดที่9นะครับของบัสสต็อปก็คือจุดสุดท้ายนะครับ เราจะมาเดินเราจะพาคุณเปิ้ลนะครับมาเดินเทรลกันครั้งแรกของคุณเปิ้ลนะครับก็เลยเราเดินที่เขาใหญ่แล้วนี่วิวเบื้องหน้าวิวเบื้องหน้าเราเก่งเราไม่ต้องถือไม้ทางเดินอันนี้นะครับก็จะต้องมีจุดหนึ่งที่เราจะต้องน้ำครึ่งตัวนะครับต้องผ่านไปให้ได้นะครับแต่คุณเปิ้ลบอกว่าวันนี้ลืมเอาชุดว่ายน้ำมาก็เลยจะเดินกลับนะครับไม่ถึงขั้นนั้นนะครับโอ้โหอากาศกี่องศาเนี่ยเมื่อกี้นั่งในบัสมานะครับยังไม่ลงบัสก็หิวแล้วไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยวิวนี่นะครับสิ่งมีชีวิตแรกนอกจากคนที่เราเห็นงมไหนตัวนี้โอ้โหสุดๆเลยนะครับนี่เดินมาดูบรรยากาศมันซักได้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาถึงบอกว่าตัวใครตัวมันนะครับให้รับผิดชอบกันเองให้ดีเขาบอกว่าเห็นฟ้าใสๆแบบนี้ไม่มีฝนนะแต่น้ำป่าเกิดได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็สามารถฆ่าเราได้ง่ายๆเลยน้ำป่าใช่เขาบอก fresh water can kill เลยนี่เราเห็นรอยเท้ามนุษย์นะครับเปียกๆกลับมาแล้วนะครับเนี่ย
เดี๋ยวไปจิบกาแฟนะผมชงกาแฟมาโอ้โหตอนนี้เรามาถึงจุดทางสุดท้ายที่จะเป็นไม่เปียกแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเปียกแล้วนะครับจริงๆฟ้าจะเดินนะครับแต่ว่าหม่าม้าก็ห้ามไว้ไปเลยคุณเปิ้ลบอกง่ายๆอย่างนี้ไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวเราจะไปภูกระดึงกันนี่เขาเตรียมมาเปียกกันเลยเห็นปะถึงนาเบนนะครับนี่พี่กับพี่เปิ้ลแล้วก็น้องมินออนมาถึงจุดที่นาเบนสั่งมาแล้วนะนี่ต่อไปก็เป็นจุดที่ต้องเดินลุยน้ำแล้วแต่พอดีเราลืมเอาอาหารมาเราต้องกลับก่อนบ๊ายบายไปนั่งจิบกาแฟเท่ๆข้างล่างนี่นี่เรากำลังกลับกันแล้วนะครับหลังจากเดินมากว่า50กิโลเมตรปัดเหงื่อตัวที่50ไปหน้าปัดเหงื่อดิโอ้โหวิวสุดยอดรีบๆดื่มด่ำบรรยากาศของไซออนไว้เพราะว่ากับกทม.แล้วจะไม่มีอย่างนี้แล้วนะครับนี่นะครับเราเจอกันลอกกันลอกเจ้าที่แล้วเฮ้ยฮัลโหลน่ารักจังเลย